เมโลดี้พลัสโรงเรียนดนตรีชื่อดังจัดกิจกรรมอันปลั๊กคอนเสิร์ต2023โชว์ศักยภาพด้านดนตรีของนักเรียนโดยครูฟ้านันทรัตน์โมนฤมิตรผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหารกล่าวว่าโรงเรียนเมโลดี้พลัสนักเรียนทุกคนเดินทางถึงช่วงปลายปีแล้วจึงได้มีการจัดงานอันปลั๊กคอนเสิร์ต2023ณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพภายในงานมีการโชว์ศักยภาพด้านดนตรีของนักเรียนที่ผ่านการฝึกเช่นเพลงไทยสากลลูกทุ่งอินเตอร์สากลการเล่นไวโอลินเปียโนเป็นต้นเพื่อเป็นการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบถึงความสามารถทางด้านดนตรีที่พัฒนาขึ้นของนักเรียนทุกคนครูฟ้าได้กล่าวต่อว่าบุคลากรของ Melody Plus เป็นทีมงานที่มีศักยภาพและมืออาชีพที่ทำงานร่วมกันมายาวนานกว่า10ปีเกิดความเชี่ยวชาญด้านการสอนและสามารถพานักเรียนไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วและชัดเจนมากขึ้นโรงเรียน Melody Plus เปิดสอนมาเข้าสู่ปีที่20เป็นโรงเรียนสอนดนตรีอันดับต้นๆของประเทศใช้ทฤษฎีการสอนดนตรีที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่วงการดนตรีอย่างมีคุณภาพเวลาเราทำงานร่วมเป็นทีมเนี่ยคือเราจะตั้งเป้าหมายให้กับนักเรียนให้เป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายเป็นปีจนไปถึง5ปีแล้วก็แผนกที่พูดถึงทุกแผนกนะคะรับรู้กันหมดว่านักเรียนคนคนนี้เขาต้องได้อะไรภายใน1ปีหรือว่า5ปีต่อจากนี้เขาต้องได้ผลงานคืออะไรเพราะนั้นก็จะทำให้แบบทุกแผนกเราเหมือนอยู่บนเรือลำเดียวกันเราพายด้วยกันไปทางที่เรารู้ชัดเจนว่าเป็นเป้าหมายถึงอะไรแล้วระหว่างการเดินทางไปถึงเป้าหมายเนี่ยเรามีตรวจสอบผลลัพธ์ของการสอนด้วยไม่ว่าจะตรวจสอบจากทางคุณครูหรือว่าทางผู้ปกครองหรือทางนักเรียนค่ะได้พบเพื่อนใหม่และได้เรียนรู้ในการสอบร่วมกันค่ะคุณครูใจดีสอนแล้วก็สอนดีด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะซ้อมมาหลายรอบค่ะชอบก่อนมันชอบอยู่ชอบอยู่เธอรู้ยังเขินอยู่เขินอยู่แต่กลัวไม่ทันยังโสดอยู่นะว่างมากเลยนะจีบเธอก่อนละกันรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นหนูฝึกซ้อมมาหลายครั้งมากเลยค่ะโชว์เพลงชอบอยู่รู้ยังค่ะครูน่ารักใจดีแล้วก็สอนเก่งค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันแบบสามัคคีค่ะ